สวัสดีครับพี่น้องชาวไวทีทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้นะฮะผมจะพามาทําความรู้จักนะครับกับเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ในธุรกิจนะครับจริงๆจะบอกว่าใช้ธุรกิจก็ไม่ถูกใช้ส่วนตัวก็ได้ใช้นะครับลักษณะที่เป็นเป็น personal use ก็ได้นะครับจาก Lenovo นะครับในรุ่น t ิงบุ b ก o k 14 G 2นะครับ ITL นะครับเครื่องนี้ที่นั่งตั้งอยู่ข้างหน้าผมนะครับอันนี้หน้าตานะครับอยากให้สังเกตนิดนึงนะครับคือ เขาจะค่อนข้างดีไซน์มาเป็นสําหรับวัยรุ่นนิดนึงนะครับผมว่าถ้าใครอยากใช้นอตบุกแล้วรู้สึกว่าทําให้ตัวเองดูอายุน้อยลงสักหน่อยนเนี่ยตัวนี้วเวเิร์กนะนะครับคือตัวเครื่องดีไซน์มานะครับเป็นลักษณะของสีที่เป็นเมทัลแต่ว่าเป็น2โทนฉีกกันนะครับมีโลโก้ติ้งแพดนะฮะแล้วก็มีคำว่าเรโนเวเนี่ยเป็นโลโก้อยู่บนด้านบนนะครับผมว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างดูเป็นแบบวัยรุ่นมากๆนะครับดีไซน์วัยรุ่นนะครับก็ จะเอามาใช้ในองค์กรก็ได้นะครับเรื่องของวัสดุการาผลิตต่างๆอะไรเงี้ยก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างคงทนนะครับเหมาะสมกับการที่จะทํางานเนี่ยแชั่วโมงต่อวันอย่างเหลือเฟือเลยนะครับหรือว่าเราจะมาใช้ทํางานใช้ไปส่วนตัวใช้ไปโรงเรียนมหาลัยเนี่ยนะครับตัวนี้ผมว่า,าค่อนข้างตรงนะครับกับสไตล์ของคนยุคใหม่เดี๋ยวมาดูรวมๆนะครับในส่วนของพวกพอร์ตแล้วก็พวกสเปคต่ตางๆมาดูในส่วนบอดี้กันก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเกิดไปแล้วนะครับคือตัวสีเนี่ยนะครับมันเป็นแบบ สองโทนเนาะเป็นเมอร์โบทแบบเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ามิไเนอร์ลเกย์นะครับมินเนอร์ลเกย์นะครับแต่ว่าด้านหน้าจะเป็นแบบ2โทนนะครับตัวพวกพอร์ตการใช้งานนะครับอ่ถ้ามองเข้ามานะครับถ้าอยู่ด้านขวาเนาะตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซนเตอรล็อกเนาะนะครับเราสามารถที่จะเอาไปล็อกกับพวกอ่าโต๊ะเสาต,ต่างๆได้นะครับป้องกันการเคลื่อนย้ายนะครับมีพอร์ตแลนด์มาให้เนาะที่เป็นแบบ อ AJ 45นะครับพอร์ตแลนด์ทั่วๆไปนะครับก็มีความเร็วอยู่ที่สูงสุด1กิกะบิตเปอร์เซกนะครับเป็น10บทับร้อยทับพันนะครับอ่ามีช่องนะครับ USB นะครับที่เป็นแบบ3 2มจุดมาให้ด้วยนะฮะหนึ่งพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวพวกการ์ดลิเดอร์นะครับพวก SDC ลิเดอร์ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นด้านขวานะครับอ่ามาดูนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่อง ตัวนี้เป็น Type C นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จด้วยนะครับเป็นเป็นชาร์จิ้งพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีพอร์ต Thunderbolt 4นะครับซึ่งตัวนี้เป็นพอร์ตใหม่นะครับจริงๆเขาเรียกว่าเป็น Thunderbolt 4นะครับแซลต์ USB 4เนาะคือพอร์ตเนี่ยนะครับเขาเคลมว่าสปีดที่ได้เนี่ยจะมีอัตราการทรานสเฟอร์ข้อมูลเนี่ยอยู่ที่40กิกะบิตเปอร์เซกอ่าอันนี้อันนี้ความเร็วสูงมากนะครับซึ่งพอร์ตพวกนี้เราก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับพวกพวกด็อกกิ้งนะครับหรือว่าเป็น ตัวแปลงสัญญาณไปออกเป็นจอภาพไปออกเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออย่างพวกดีไว้ข้างนอกผ่านพอร์ตพวกนี้ได้เพราะว่าอินเทอร์เฟซพวกนี้สปีดสูงมากนะครับมีพอร์ต HDMI นะครับ HDMI ที่เป็นแบบ 1.4b มาด้วย1พอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะมี USB นะครับที่เป็นแบบ3.2นะครับมีแจ็คออดิโอนะครับเชื่อมต่อ หูฟังต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟสัญญาณที่เป็นไฟสัญญาณไม่ต้องเสียหูฟังแล้วก็ไฟสัญญาณของตัวแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็ความหนาผมถือว่ากําลังดีนะครับกำลังดีเลยแล้วก็ตัวบอดี้ถ้ามันเป็นสีสี ic, เมทัลลิกอะไรประมาณนี้เนาะผมว่ามันก็จะดูทันสมัยนะครับจะดูทันสมัยกว่าบอดี้ในยุคกเก่านะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในของตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมา <c oughs> นะครับ ه, ตัวจอนะครับต้องบอกว่าจอเนี่ยเป็นขนาด14นิ้วนะเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีออปชันให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายนะครับเป็นจอที่เป็นแบบ Full HD นะครับคำว่าหลากหลายคืออะไรคือเขามีจอแบบทัชสกรีนนะครับนอนทัชนะครับจอนี้ตัดแสงสะท้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของพาเแนวเองเนี่ยก็จะมีแบบที่เป็น T N กับตัว I P S นะครับซึ่ง โมเดลที่มารีวิวในวันนี้เป็นจอที่เป็นแบบ IPS นะครับซึ่งเป็นจอที่เป็นรุ่นที่ไม่ได้ทัชสกรีนนะครับก็จะมีตัวคอนทราสต์เนี่ยอยู่700ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าแสงสว่างค่านิดเนี่ยอยู่ที่250นะครับแต่ว่าตัวท็อปของเขาเลยเนี่ยจอที่เป็นตัวท็อปเนี่ยคอนทราสต์เขาอยู่ที่1,200ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวค่านิดเนี่ยสูงถึงตัว300เลยซึ่งก็ตัวที่เป็นตอจอรุ่นท็อปเนี่ย จะให้ค่าตัวการแสดงผลเรื่องของ4 rgb เนี่ยที่100%นะครับก็ไปใช้งานพวกกราฟิกได้นะครับไม่ได้มีเออร์เอรอะไรนะครับด้านบนของตัวจอภาพก็จะมีเป็นไมโครโฟนที่เป็นแบบดูอ l นะครับมาให้เลยสตัวแล้วก็มีตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องตรงนี้นะครเป็นความละเอียดที่7 2 0 p นะครับแล้วก็มีชัตเตอร์เปิดปิดนะครับเป็นแบบแมชชั่นนิคทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่า ในเรื่องของพวก privacy ต่างๆเ,เนี่ยก็ซีเคียวกว่านะครับถ้าเราเป็นกล้องที่เปิดปิดด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับก็ใช้เป็นการปิดแบบเป็นนวนไปเลยนะฮะในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับซึ่งปุ่มเปิดปิดเนี่ยรองรับการสแกนเลานิ้วมือด้วยนะครับถ้าเป็นเราเราทำการล็อกอินนะครับผ่านมัลโ o ซอฟวูคอลตัวหน้าหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะที่เรา เก็บลายนิ้วมือไปแล้วเนี London, ่ยเราสามารถที่จะแตะทีเดียวนะครับกดทีเดียวแล้วก็จะล็อกอินเข้าเครื่องได้เลยไม่ต้องมาต้องกรอกพาสเวิร์ดให้ยุ่งยากเสียเวลาแล้วนะครับคีย์บอร์ดนะฮะก็ออกจะเป็นสีเทาๆเข้มเข้มนิดนึงนะฮะเป็นเกย์เทาเเข้มเข้มนิดนึงก็สวยนะครับซึ่งก็จะล้อไปกับตัวสีของตัวบอดดี้ด้วยนะครับคีย์บอร์ดนะฮะเป็นมาตรฐานนะครับรองรับภาษาไทยนะครับก็ลักษณะการกดก็ เนื่องจากเป็นจอ14นิ้วนะครับตัว layout คีย์บอร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างฟูลนะครับสะดวกนะครับกดได้ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรนะครับทัชแพดมาครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับทัชแพดก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวผิวสมัมผัสก็ค่อนข้างสมูทนะครับก็คิดว่าเนะ่เวลาใช้งานจริงน่าจะสะดวกต้องบอกว่ารุ่นเนี่ยรองรับ CPU นะครับ Core i ใน Gen 11ที่เรามารีวิวรุ่นที่ทาง Quickserve ทำสต็อกอยู่ตอนนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้ CPU ตัว Core i 3 นะครับภายในเครื่องนะฮะเมมโมรี่นะครับรุ่นนี้เองเนี่ยนะครับก็อาจจะอาจจะเริ่มต้นเนี่ยเราเราคอนฟิกมาที่4กิกซึ่งตัวเมมโมรี่เองเนี่ยก็รองรับวัสปีดอยู่ที่3า0พนะครับตัวการแสดงผลภาพนะครับ GPU เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัว onboard UHD ของ Intel นะครับแต่ว่าเขาก็จะรองรับออปชันด้วยที่เป็นตัว Iris XE นะครับรวมไปถึงตัวท็อปของเขาเลยเนี่ยก็จะรองรับ ตัวชิป GPU ที่เป็น G-Force e MX450 นะครับก็เลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็น Intel UHD นะครับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงมีช่องระบายอากาศตรงนี้เนาะนะครับด้านด้านนี้นะครับเป็นลำโพงนะครับเป็นแบบสเตอริโอนะครับมีมาให้2ตัวนะครับลำโพงเป็นแบบสเตอริโอนะครับตัวนี้มีอะไรมาให้อีกบ้างนอกจากตัวเครื่องนะครับก็คือจะมีตัวชาร์จเจอร์มาให้นี่นะครับเป็นอะแดปเตอร อ่าเป็นอะแดปเตอร์ที่หัวเนี่ย<ด>เป็นแบบ Type C และผมขอดึงให้ดูนะครับ Type C นะครับก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมีขนาดกําลังไฟที่จ่ายได้อยู่ที่65วัตต์นะครับซึ่งเขาเขียนบอกตรงนี้อยู่แหละนะครับ65วัตต์แล้วก็มีสายไฟมาให้นะครับต่ออะแดปเตอร์แล้วก็เสียบเข้าพอร์ต USB ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ต USB มันจะมัลติฟังก์ชันนิดนึงนะครับก็คือว่ามันใช้ได้ทั้งที่ชาร์จไฟด้วยแล้วก็สามารถพวกต่ออุปรกรณ์ต่อพ่วงได้ด้วยนะฮะ ควนี้มาดูในส่วนของน้ำหนักบ้างนะครับน้ำหนักตัวนี้ยอยู่ที่1.4กิโลนะครับซึ่งกออ็ผมถือว่าเป็นน้ำหนักในเลทปกติของจอโนบุ๊กประมาณสัก14นิ้วเนาะคือคือ,คอไม่ได้เบามากแล้วก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับก็ก็สามารถพกพาได้สะดวกนะครับคือเนี่ยผมจับเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันจับค่อนข้างถนัดนะครับเพราะว่าผมว่าการดีไซน์ด้านล่างตัวนี้นะฮะที่มันมีขอบยางตรงนี้ครับทำให้เวลาเราก ầ m เข้าไปเนี่ยมันเหมือนเรามีอะไรที่มันเกี่ยวไว้ในมือด้วย เพระนั้นตัวนี้เองเนี่ยผมว่ามันถือไปได้เลยนะครับบางทีเราออกไปทํางานที่ไม่ได้ไกลมากนี่ยเราะจะถือหนีไปได้เลยมันไม่ไม่ได้หลุดมือง่ายๆเลยนะครับมันฝืดนะครับมีที่จับยึดนะครับจริงเขาเรียกว่าติงบุ๊กเนาะอารมณ์มันก็เหมือนเป็นหนังสือเนาะก็เคลื่อนย้ายสะดวกนะครับน้ําหนักกําลังดีนะครับผมแจ้งไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับตัวพวกพอร์ตต่างแจ้งไปแล้วอ่ะคราวนี้เรื่องการเชื่อมต่อบ้างนะครับตัวเนี้ยที่เรามารีวิวเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเป็นโมเดลล่างนิดนึงนะครับเพราะ ั้นสเปคที่เราเลือกมาใช้เนี่ยก็ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็น Wi-Fi, า i ซมาตรฐาน AC ทั่วไปแล้วก็ตัวบลูทูธเองเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5สำหรับ h ิ n k บุ๊กตัวนี้นะครับรุ่นที่ทาง q u i c k s e r v e t ทำ e ตลาดอยู่เนี่ยก็จะมีของแถมนะครับเป็น Lenovo Essential Wireless m เมาส์มาให้ด้วยนะครับเป็นเมาส์ไร้สายนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องเองนะครับตัว OS เอจริงๆเขาซับพอร์ต Windows 10 Pro อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า รุ่นเนี้ยนะครับเราไม่ได้แบนเดิลมานะครับเนื่องจากว่าเราพยายามทําราคาให้ถูกที่สุดนะครับซึงถ้าท่านไหนนําไปใช้ในองค์กรเนี่ยต้องการวินโดว์ไรเ s นก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับแจ้งเซลล์ลงมานะครับหรือว่าถ้าท่านไหนที่มีไรเ s น Windows ในองค์กรอยู่เนี่ยก็สามารถไปอินสตอลได้เลยนะครับตัวเครื่องซัพพอร์ตนะครับครบถ้วนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับเทนัวร์ทิงบุ๊กนะครับในรุ่น 14G2ITL นะครับถ้า ยังไงนะครับผมอาจจะให้ทุกท่านนะครับต้องการนะครับฟังข่าวสารดีๆอย่างนี้นะครับก็รบกวน Subscribe ไว้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้เรานะครับแล้วผมทีมงานเนี่ยก็จะพยายามนะครับนำเสนอข้อมูลแล้วก็รีวิวสินค้านะครับที่น่าสนใจหรือว่าเป็นเทรนด์ในตลาดนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ